สิ้นธมยันตีเจ้าของผลงานคู่กรรมอันโด่งดังเสียชีวิตขณะนั่งสมาธิวงการนักเขียนเศร้าสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะสิ้นธมยันตีนะคะเจ้าของผลงานชื่อดังนะคะเป็นนักเขียนชื่อดังนะคะได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะเมื่อวันที่13กันยายน2564ที่ผ่านมานะคะนายพินิษฐ์นินรัตน์กรรมการตัดสินรางวัลซีไลท์ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเศร้าธมยันตีจากพวกเราไปแล้วในขณะที่เฟซบุ๊กของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยได้โพสต์ขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการจากไปของคุณหญิงวิมลศิริไพบูลย์วงเล็บธมยันตีลักษณวดีกระหนกเลขาโรสลาเลนวัสิกามายาวดีศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พ.ศ. 2555ทั้งนี้นะคะธมยันตีหรือคุณหญิงวิมลเจียมเจริญนะคะเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมพ.ศ. 2479นะคะสิริรวมอายุ85ปีนะคะชื่อเล่นว่าอีทนะคะเกิดที่กรุงเทพมหานครนะคะบิดาเป็นทหารเรือส่วนมารดาเคยเป็นชาววังสืบเชื้อสายมาจากเจ้านายในราชวงศ์เวียงจันทน์นะคะถูกกวาดต้อนมาสยามเมื่อครั้งรัชกาลที่3นะคะคุณหญิงวิมลนะคะศึกษาชั้นประถมปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่8ที่โรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์นะคะจากนั้นเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ภายหลังเปลี่ยนมาเรียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจนจบอนุปริญญาโดยระหว่างศึกษาได้สมัครเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์เริ่มเขียนเรื่องสั้นเป็นเรื่องแรกเมื่ออายุ14ปีขณะเรียนอยู่ชั้นม.4ได้ตีพิมพ์ลงในนิตยสารสีสัปดาห์และเขียนเรื่องสั้นอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มเขียนเรื่องยาวเรื่องแรกคือในฝันใช้นามปากกาว่าโรสลาเลนเมื่ออายุ19ปีเป็นนักประพันธ์ชาวไทยชื่อดังนะคะที่มีนามปากกาอย่างธมยันตีลักษณวดีกนกเลขาโรสลาเลนวัสิกามายาวดีเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพ.ศ. 2555นะคะมีผลงานที่แฟนนักอ่านชาวไทยรู้จักมากมายนะคะเป็นเจ้าของผลงานที่โด่งดังหลายต่อหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่กรรมทวิภพดาวเรืองลาภพิศวาสดังดวงหฤทัยแล้วก็เลือดขัตติยานะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะคะทั้งนี้นะคะการเสียชีวิตของธมยันตีหรือคุณหญิงวิมลนะคะได้ถึงแก่กรรมในวันที่13กันยายน2564นะคะเมื่อเวลา10นาฬิกาโดยถึงแก่กรรมในขณะนั่งสมาธิที่ร้านนาเทวาลัยตำบลท่าวังตาลอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่นะคะงานเขียนของคุณหญิงวิมลหรือธมยันตีนะคะไม่รู้จักเฉพาะชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่งานเขียนของท่านนะคะนวนิยายหลายเรื่องนะคะได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่กรรมนะคะแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะพิศวาสแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็บทประพันธ์จำนวนมากถูกนำเป็นสร้างเป็นละครโทรทัศน์และก็ละครเวทีรวมถึงภาพยนตร์ด้วยนะคะว่ากันว่านะคะนวนิยายของธมยันตีมีพลังทางวรรณศิลป์อย่างสูงนะคะสามารถโน้มน้าวอารมณ์ของผู้อ่านให้เพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องนะคะตัวละครมีชีวิตชีวาปลูกฝังความคิดเรื่องความกตัญญูความเคารพกฎระเบียบความเสียสละความรักชาติรักแผ่นดินความยึดมั่นในความดีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การมุ่งสร้างบุญและบาปความเป็นผู้หญิงที่แกร่งอดทนความเชื่อและเคารพตนเองสร้างสรรค์ด้วยภาษาที่กินใจและก็รสวรรณศิลป์ที่ตรึงอารมณ์อย่างหาใครเปรียบได้ยากหลังข่าวการเสียชีวิตของคุณหญิงวิมลหรือธ
มยันตีนะคะนักเขียนในดวงใจของหลายต่อหลายคนนะคะจากไปนะคะบางคนรู้สึกตกใจแล้วก็โศกเศร้านะคะเพราะว่าเสียนักเขียนมือดีของประเทศไปอีกคนนะคะในขณะที่บรรดาคอหวยรวมไปถึงแฟนๆนักอ่านนะคะก็แห่ซื้อเลขอายุของท่านเลยนะคะนั่นก็คือ85ปีนะคะรวมไปถึงเลขวันเดือนปีเกิดของท่านนะคะนี่ก็คือการสูญเสียบุคคลสำคัญนักเขียนชื่อดังนะคะของประเทศไทยไปอีกรายแล้วนะคะแต่ว่าผลงานของท่านยังอยู่ให้เราอ่านแล้วก็ชื่นชมอยู่ต่อไปนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ